ที่อธิบายมาแล้วนั่นมันขาดก่อนพูดถึงเรื่องความสุขได้มาจากความทุกข์วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาอยู่เหนือความโง่คือความฉลาดอยู่เหนือความโง่หรืออีกในหนึ่งจะพูดว่าปัญญาได้มาจากความโง่ก็ใช่ก็ถูกเหมือนกันนี่หัวข้อสำหรับพิจารณาไปคิดพิจารณาต่อไปจดจำเรื่องเดียวซะก่อน คนเราจะฉลาดมาก่อนไม่ได้สักคนเดียวถึงแม้จะมีแววอยู่ภายในบางคนนั่นต้องมีแววอยู่ภายในคือว่าจะพูดจาภาษีหรือจะทำอะไรหมดทุกอย่างบางคนนั่นมันมีบุญวาสนานิสัยปัจจัยมันมีมาแต่ปางก่อนแต่เคยตั้งตรงอารมณ์ไว้อาจจะทำอย่างคนอื่นแล้วจะพูดอย่างคนอื่นเหมือนกันพูดเหมือนกันน่ะแต่หากว่ามีแววความฉลาดมีเปลื้องฝาอยู่ภายในใจมันพูดอะไรมันเป็นเหตุให้น่าคิดน่าพิจารณาเหมือนกันอย่างตัวอย่างอย่างเด็กไอ้เนี่ยเด็กสมบัติมันพูดแล้วน่าฟังเข้ามาในน่ารักเหมือนกันนั่นไปซื้อไข่เขาในบ้านจาวิชาเนี่ยท่านบอกว่าเอาไข่ซื้อไข่หน่อยแล้วเอาไข่หมาให้เลยเอาไข่คนให้เลยขนาดจาวิชายังไม่รู้ความหมายของมันเดินตามมาถามถึงบ้านมันหมายความว่าไงท่านบอกว่าอ้าวก็ซื้อมาแล้วก็ไข่เน่ามันใช้ไม่ได้เขาต้องทิ้งให้หมาอันนั้นน่ะไข่หมามันมันตามอธิบายฟังที่เข้าใจนี่เป็นตัวอย่างเด็กๆทำไมมันยังพูดได้ถึงขนาดมันยังมีเล่ห์ลมคมในนี่เรียกว่าบุญวาสนาของเขาส่วนหนึ่งกันที่เขาเคยได้สร้างสมมันมีเรียกว่ามีแววภายในใจของมันแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยความโง่มันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มันที่จะฉลาดทั้งหมดที่ว่าความฉลาดเกิดจากความโง่น่ะไม่ใช่มันฉลาดมาที่เบื้องต้นสมองมันต้องมีโง่อยู่ในนั้นครับแต่ถึงจะโง่งั้นมันก็ยังมีแววอยู่ภายในมันเป็นเครื่องปรากฏอยู่คนเรามันจะฉลาดมันจะเบื้องต้นทุกคนไม่มีเกิดขึ้นมาถึงแม้จะสร้างสมรมบารมีไว้มากไปสักเท่าไหร่ก็ตามเช่นตัวอย่างผู้ที่ได้อบรมบ่มอินทรีย์ไว้แต่ครบก่อนชาติก่อนเป็นขนาดถึงพระอริยเจ้าอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอริยบุคคลเช่นโสดาบันบุคคลนี้เป็นต้นที่เป็นอริยบุคคลขั้นต้นขั้นที่สองเป็นอนาคาหรือสกิทาคาเวลาตายไปแล้วนั้นกลับมาเกิดอีกก็ไม่ใช่มรรคผลนิพพานที่เคยอบรมมาแล้วนั้นจะต่อเนื่องไปทีเดียวก็หาไม่แต่จะเป็นตบุพุทธชนอุพุทธชนอีกเหมือนกันคือเป็นพุทธชนค้นหลงเหมือนกันเบื้องต้นต่อมาพอได้อบรมในแนวเก่าซึ่งเคยได้อบรมมาแล้วได้ความรู้เข้าใจได้รวดเร็วดำเนินติดต่อกันไปได้ง่ายสบายตัวอย่างชักนิทานไว้ในเรื่องธรรมบทมีบุรุษคนหนึ่งเกิดในตระกูลคนมีคนรวยคนเด็กหนุ่มคนหนึ่งพอเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละ
ผู้หญิงจะแตะต้องไม่ได้ถึงแม้จะทานนมกับแม่ก็ต้องเอาผ้าคลุมไว้ถูกผู้หญิงไม่ได้เลยร้องไห้ร้องโหยเพราะอะไรพระนิสัยเคยได้สร้างบารมีคือเจริญฌานสมาธิสมาบัติจนได้ไปเกิดพรหมโลกพวกพรหมนั่นไม่มีคู่ครองผัวเมียเพศผู้หญิงไม่มีถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเกิดพรหมโลกแล้วมีความผัวพันกับเรื่องเยื่อใหญ่ในเรื่องความรักความใกล้เด็กหนุ่มคนนั้นก็ว่าจะเกิดในพรหมโลกเจริญฌานอยู่ในมนุษย์โลกนี้พอดับจากขันเลยไปเกิดในพรหมโลกแต่มันก็เป็นของเสื่อมได้เหมือนกันค่ะอยู่นานๆมาหมดอายุในพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์จึงว่าแต่ต้องผู้หญิงไม่ได้ร้องไห้ร้องห่มจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็อยากจะให้แต่งงานแต่เขาก็ไม่ยอมแต่งเขาเบื่อเขาเกลียดชังผู้หญิงถ้าไม่ยอมแต่งงานเลยนานๆนะเข้าพ่อแม่ลบเล่าขึ้นก็แกล้งพูดโดยที่ไม่ตั้งใจคือว่าอยากจะให้มันพ้นจากความอ่อนหวานของพ่อของแม่แกล้งพูดคือว่าเอาทองคำมาหล่อเป็นรูปผู้หญิงสวยสดงดงามผิวพรรณก็สวยรูปร่างก็สวยบอกว่าถ้าฉันเห็นผู้หญิงอย่างนี้ฉันจะแต่งงานด้วยพ่อแม่คนมีคนรวยดีอกดีใจใหญ่โตมาถามจึงให้ค้นหามารูปมันนั่นน่ะไปตั้งมาเดนที่ต่างๆในเมืองต่างๆคนไปชุมตรงไหนมากๆก็ไปตั้งมาตรงนั้นแล้วเขาก็คอยไปดักดูอยู่ใกล้ๆนั้นคนกายกายมาเนี่ยแถวนั้นถามว่าคนรูปร่างเช่นนี้มีไหมผู้หญิงเช่นนี้มีไหมเขาบอกไม่มีในเมืองนี้มันมีหาไปตั้งเมืองอื่นต่อไปที่ชุมชนไปอยู่เมืองหนึ่งคนกำลังไอ้ท่าน้ำที่เขาลงไปอาบน้ำเห็นจะเป็นฤดูร้อนนี้กับมันคนไปชุมกันมากจะไปตั้งไว้ตรงนั้นมีสาวใช้คนหนึ่งมาไม่เห็นกันปฏิภาณเลยไอ้กาลคินีคนชั่วเอาข้อมือตีทั้งแรงตบหลังทั้งแรงไปโจมันไม่ใช่เนื้อคนเสียแล้วมันเป็นเนื้อทองคำรู้สึกมันแข็งเจ็บมือคนที่หามรูปมันไปตั้งไว้นั่นน่ะเขาเห็นก็สำคัญเอกคนคงมีเหมือนกันนี่คนรูปร่างเช่นนี้จึงเรียกมันถามแต่ว่าคนรูปร่างเช่นนี้มีไหมในเมืองนี้โอ้มีลูกสาวของนายข้าพเจ้านะมีคนหนึ่งแต่ว่าแกตบแล้วแกก็บอกปฏิภาณว่าคนชั่วผู้หญิงชั่วอะไรทำนองนั้นนะอาบน้ำไม่ได้กี้นี่แล้วยังทำไมจึงลงดื้อด้านลงมายืนในตรงนี้ถามได้ความว่าลูกของนายเขามีคนผู้หญิงสาวอยู่นี่นี่ดีใจก็เลยเข้าไปติดต่อขอข้าทำเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังว่านายของข้าพเจ้านั้นมีลูกชายคนไม่ยอมแต่งงานเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีผู้หญิงรูปร่างลักษณะเช่นนี้ริ้วพันเช่นนี้แล้วเขาจะยอมแต่งงานด้วยข้าพเจ้าจึงได้เอารูปนี้มาเล่าเหตุการณ์ความทุกข์ต่างในผลที่สุดมีดามันดาทั้งยอมตกลงจะแต่งงานอันนี้ดีใจเลยกลับไปไปบอกอาทิตย์ที่บุรุษเรียกว่าอาทิตยบุรุษคือผู้ชายคนนั้นคือไม่ยินดีกับผู้หญิงนั่นเองในชื่อนะไปนั่นได้ยินข่าวว่ามีผู้หญิงรูปร่างเช่นนั้นมีจริงขึ้นมาก็เกิดความรักใคร่พอใจว่าจะได้เห็นผู้หญิงเช่นนั้นเกิดความรักใคร่พอใจแล้วตนจะได้ชมเชยผู้หญิงเช่นนั้นเอามาเป็นคู่ครองแล้วเอาเป็นแฟนของตนเรียกดีใจเรื่องต้นที่ว่าเกลียดเบื่อผู้หญิงก็เลยหายไป
ันนี้เขาก็แต่งเครื่องบรรณาการมาจะไปรับผู้หญิงไปก็แต่งงานเรียกว่าอวาหะพิธีแต่งงานสมัยข้างพุทธกาลมีสองอย่างในเมืองแขกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่วิวาหะนั่นคือผู้ชายจะแต่งงานที่บ้านผู้หญิงอวาหะนั่นผู้หญิงมาแต่งงานในบ้านผู้ชายนี่เขาจะมาแต่งบ้านผู้ชายเรียกว่าอวาหะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาเคยได้รับความสุขความสบายไม่เคยถูกแต่ถูกผลถูกต้องอากาศที่มันหยาบคายอยู่ในบทปราศาสตร์ที่สุขสบายเพราะแห่มากลางทางก็เลยมาเป็นลมตายมันตายกลางทางเขากลับมาบอกบุรุษคนนั้นนะบอกชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยเชี่ยวใจใจเปลี่ยนๆนั่นอยู่จริงในผลที่สุดจริงพุทธพุทธิจารของเราเห็นด้วยนิสัยวาสนาก็ไปเทศให้ฟังเรื่องนิจังของไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนไปกับสติได้ปัญญาจึงได้สำเร็จมรรคผลต่อไปเรียกว่ามรรคผลเก่านั้นมันเสื่อมไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านพระองค์มาเทศนาในแนวเก่าซึ่งเขาเคยปฏิบัติมาคือเคยพิจารณาในจังทุกฝั่งหน้าตามาประสบความจริงเขาก็เลยดำเนินตามแบบเก่าได้มักผลตามเดิมขึ้นอันนี้พูดตัวอย่างโดยหมายความว่าให้เข้าใจเรื่องราวคนเรานั่นน่ะมันมีเสื่อมนับสร้างบารมีในชาตินี้ก็ตามถ้าหากเราทำยังไม่ทันเต็มที่บารมีของเรายังไม่เต็มที่หากว่าตายได้ก่อนไปเกิดในชาติไปเกิดเสวยความสุขอยู่ในชาติในภูมิในกระตาเมื่อไขในชาตินั้นภูมินั้นแล้วไม่ถึงที่สุดของกองทุกข์คือว่าได้เป็นโสดาสกิทาคานาคาเนี่ยยังไม่ได้ถึงพระอรหันต์จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์นี้อีกยังมาเป็นคนโง่อีกซะก่อนยังมาได้ฉลาดหากว่ามีผู้ใดมาแนะนำตักเตือนถึงแม้จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ตามแสดงในแนวนั้นแหละที่เคยปฏิบัติอบรมทุกคนมานั่นแหละก็จะได้ความเข้าใจเร็วขึ้นอุบายปัญญาที่เคยเพ่งพิจารณาที่เคยดำเนินมาแต่ก่อนแต่เก่านะก็ยังปรากฏชัดเร็วขึ้นมาอีกจะบรรลุผลง่ายอันที่ท่านเรียกว่าสร้างสมอารมณ์นิสัยบุญบารมีไว้คืออย่างนี้เองไม่ได้หายสูญไปไหนตายแล้วกลับมาเกิดอีกบุญบารมีนั้นก็ค่อยมาตักเตือนให้เรายินดีพอใจในเรื่องความดีที่เคยสร้างสมอารมณ์มานั้นจนกระทั่งดำเนินเขารีดเขารอยตามดื่มเรียกว่าต่อนิสัยว่านิสัยปัญญาบารมีต่อคิดพูดในที่นี้หมายความให้เข้าใจถึงเรื่องว่านิสัยนั้นน่ะไม่เสื่อมสูญไปไหนถึงเสื่อมสูญแล้วก็กลับมาได้เร็วหรืออีกนะหนึ่งที่พูดถึงเรื่องต้นๆที่ว่าคนเราต้องโง่เกิดมาต้องโง่ซะก่อนไม่ใช่ฉลาดทีเดียวถึงจะสร้างว่าเรามีวัตถุก่อนเก่าเป็นคนฉลาดเรื่องกว่าสักเท่าไรก็ตามเถิดมันเกิดที่หลังต้องโง่ซะก่อนให้เข้าใจตอนนั้นคราวนี้จะพูดถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่ต่อไปความฉลาดมันแฝงอยู่กับความโง่ถ้าพูดตรงๆเลยทีเดียวก็เรียกว่าถ้าไม่หลงซะก่อนแล้วก็จะไม่รู้จักความหลงถ้าไม่โง่แล้วก็ไม่จักความเห็นโทษของความโง่เมื่อไรแล้วก็จะได้ค้นไขว่สร้างความฉลาดเช่นเราไม่รู้จักหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้แล้วก็จะรีบเร่งเรียนหนังสือถ้าไม่ได้ความรู้ฉลาดอ่านหนังสือได้นี้ต่อไปนี่ว่าโง่ไอ้ฉลาดเกิดจากโง่ถ้าหากว่าดีขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วเกิดขึ้นมาเป็นคนลุ่มหลงโมเมาประมาทเห็นบางคนเคยลักช่อโกงขโมยหรือขาดทรัพย์ชีวิตโดยประการต่างๆ
็นคนมัวเมาในเรื่องการเล่นการพนันในดื่มสุรายาเมาเป็นเจ้าชู้นี่เป็นต้นเราเห็นว่าเราเป็นคนโง่เราได้มัวเมาเหมือนนักหมาแล้วไม่มีดีอะไรเลยมีแต่ทำความเลวไหลเลือดเทอะเราไม่เห็นโทษนั้นนี่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นการเห็นโทษเรียกปัญญาเกิดขึ้นเกิดจากความโง่คือเราเห็นโทษของความโง่แล้วเราจึงพยายามละความโง่คือเราจะไม่ทำละความชั่วที่เลยเคยเลื่อยเถื่อนเลี้ยวไหลมันไม่ทำละอันนี้เรียกว่าความฉลาดเกิดจากความโง่ถึงว่าความฉลาดที่เบื้องต้นไม่มีคนเราไม่มีมาต้องมาโง่ซะก่อนเห็นความโง่นั่นเป็นของไม่ดีนะฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหาว่าคนใดเห็นความโง่ของตนเป็นของไม่ดีแล้วพยายามละความโง่นะจ๊ะตั้งอยู่ในความฉลาดความดีคุณงามความดีต่อไปเรื่อยจนตลอดรอดฝั่งเรียกว่าเห็นบารมีคือสร้างคุณงามความดีติดเนื่องกันไปจนกระทั่งวันตายบางคนอาจสามารถที่จะทำดีจนกระทั่งสำเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างเช่นพระอังคุลิมาลในเรื่องนิทานท่านเป็นมหาโจรเขาชื่ออังคุลิมาลฆ่าคนตั้งพันท่านเห็นโทษท่านละเด็ดขาดจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมทอดถอยเห็นโทษแต่ก่อนละเอาจริงๆจังอันนี้เรียกว่าความฉลาดเกิดขึ้นจากความโง่แต่คนเราโดยส่วนมากยังเสียดายความโง่ฉลาดรู้จักอยู่ฉลาดเกิดขึ้นมาเหมือนกันรู้จักว่าเราโง่เราทำชั่วทุจริตทุจริตตั้งอธิบายมาแล้วแต่ยังเสียดายอยู่เนี่ยกลับคืนไปทำความโง่ตามเดิมอย่างนี้เยอะอันนี้จริงว่ามารเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจกายใจของคนเราเรียกว่ามารมารมาผูกคำว่ามารในที่นี้นั่นอย่าไปพูดถึงเรื่องมารเป็นตนในตัวเลยคือความชั่วเราเองเป็นมารคอยผูกมัดจิตใจของเราให้กลับคืนไปหาคนชั่วอีกดังที่มีถมๆไปอยู่ทุกวันเนี่ยบางคนเห็นการดื่มสุรายาเมาเป็นของไม่ดีพอเข้ารักษากับตั้งใจที่ฐานเลยทีเดียวแต่เราตั้งใจจะเว้นได้จริงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาพอออกรักษาซะหน่อยทิ้งเลยกลับไปดื่มตามเดิมเป็นนักดื่มเหมือนเก่าอันนั้นเรียกว่ามารมันกลับมัดเอาอีกการรักษาเนี่ยพ้นจากเงื้อมือของมารแต่ออกรักษาแล้วกลับไปให้มารถูกมาอีกไม่ใช่เป็นตัวตนมาจากอื่นไกลมารคือใจของเรานั่นเองใจของเราให้กลับประคมชั่วมาผูกมัดตัวของเราลงไปจมในประคมชั่วอีกให้เข้าใจอย่างนี้ครับประมาณและก็ความจริงก็เป็นนั่นด้วยมารคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราทำความดีได้เรียกว่ามารเนี่ยเป็นตัวอย่างมันมีตัวมาจากไหนอันมารนั่นน่ะมันเรามันมาผูกมัดเราให้ทำความชั่วตามเดิมมันมีตัวมาจากไหนไม่เห็นมีหรอกใจของเราเนี่ยผูกตัวเราเองให้ไปรับผมช่วยทางผมช่วยอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าความดีเกิดจากความชั่วหรือว่าปัญญาเกิดจากความโง่หรืออีกง่ายหนึ่งจะเรียกว่าปัญญาอยู่เหนือความโง่ความฉลาดอยู่เหนือความโง่คือมีความฉลาดพลิกไหวในตัวแล้วก็อยู่เหนือความโง่ได้เมื่อฉลาดอยู่เหนือความโง่แล้วที่หลังได้กลับเป็นคนโง่อยู่ใต้ความโง่อยู่ใต้ความฉลาดที่อธิบายฟังมาตะกี้นี่ที่เรียกว่ามารมันกลับผูกมัดเอาอีกคือความโง่อยู่ใต้ความฉลาด
อันนี้ว่าถึงเรื่องความในปัญญาความดีปัญญาความฉลาดอยู่เหนือความโง่ความโง่อยู่ใต้ความฉลาดมันกลับไปกลับมาแม่เข้าใจง่ายๆทีนี้มาพูดถึงเรื่องปัญญาเกิดจากความฉลาดแล้วมาเพ่งพิจารณาถึงเรื่องใจของเรามาดูใจของเราเห็นใจของเรามันลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเฮฮาในอารมณ์ต่างๆมันทิ้งทำจิตของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่อยู่เป็นสุขผู้ที่มาตั้งใจพิจารณากรรมฐานสำรวมจิตใจของตัวได้สำรวมไม่ได้ก็เพราะใจมันวุ่นเพราะใจมันยุบเพราะใจมันลุ่มหลงมัวเมาเพราะใจมันสงสัยรวมใจสำรวมใจไม่ได้แล้วมามองดูเห็นชัดด้วยตนเองทีเดียวโอ้ใจนี่มันใส่ตรงใจมันไม่สงบมันไม่นิ่งต้องคุมกันอยู่นะไปจนต่อสู้กันอยู่งั้นแต่คาดกันซะว่าสงครามภายในต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นในขณะนี้เห็นชัดแล้วขณะนี้คือไม่ยอมถ้ามันส่งไม่ยอมมันเหมือนวุ่นวายไม่ยอมมันเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์ต่างๆก็เห็นโทษชัดแล้วเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจิตมันก็สงบเห็นโทษชัดเจนแล้วมันก็สงบมันปล่อยวางโดยมันรู้ตัวอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากความโง่แต่บางคนก็ตรงข้ามที่อย่างว่าแต่ไม่เริ่มต้นอีกมาเบื้องต้นอีกยังเสียดายจะสงบเยือกเย็นอยู่ที่เฉยได้อยู่ไม่ได้มันลำขาดทางเดิมคือสายเดินสายเก่าที่มันเคยเดินมาถ้าได้คิดได้นึกถ้าได้วุ่นวี่วุ่นวี่วุ่นวายตรงสายโน่นๆในนี่อะไรนะเพลินเมาไปเข้าใจเป็นของดีเข้าใจเป็นของสุขที่ไปสงบนิ่งอยู่เฉยไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรถือเป็นคนโง่เง่าเต่าตูดใช่ไหมอยู่ไม่ได้แต่จะต้องส่งไปตามอารมณ์เดิมอีกอันนี้เรียกว่ามารมันดึงไปอีกแล้วหรืออีกนั่นหนึ่งเขาเรียกว่าความโง่อยู่เหนือความฉลาดไปอีกเลยนี่มันกลับกำดังอธิบายในเบื้องต้นเรื่องเหล่านี้เป็นของน่าเห็นใจถ้าอะไรคนเราเกิดขึ้นมามันต้องเป็นคนโง่ดังอธิบายมาในคิดเริ่มต้นนั้นเห็นของโง่เป็นของดีคือคนเราไม่ยอมเป็นคนไม่ยอมเป็นคนชั่วสักคนเดียวใครมีอะไรก็เราเข้าใจว่านั่นเป็นของดีหมดคนเราเกิดมาทั้งที่ตัวโง่อยู่นั่นแหละแต่เขาจะเป็นคนฉลาดจึงไม่สามารถที่จะกลับเป็นคนฉลาดได้ขึ้นมาสักทีตลอดวันตายก็ฉลาดไม่ได้ถ้าเห็นว่าตนเป็นคนโง่พยายามเจริญละความโง่ก็กลับไปกลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าจิตแจ้งเราไม่เห็นตนเห็นตัวไม่เห็นจิตแจ้งเราเฉยเลยต้องสายวุ่นวายตลอดกาลเวลาหรือเห็นความจงใจเพื่อเคลื่อนมัวเมาตามอารมณ์ลุกหลงไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นของดีอยู่ตราบใดแล้วเพราะนั้นจะภาวนาถึงเท่าทำความสงบไม่ได้เลยเด็ดขาดจึงไม่มีเวลาที่จะทำความฉลาดได้ด้วยเหตุนี้จึงว่าเป็นการยากหากว่าบางเกิดความสงบขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราว
ซึ่งเป็นการยากเกี่ยวสาไว้ได้อย่างพระองค์ตรัสเทศนาไว้นัตถีสันติประดังทุกขังความสุขเสมอและความสงบไม่มีก็ไม่รู้เรื่องเห็นความสงบนั้นเป็นสามเป็นผมโง่ไปเสียและอยู่ไม่ได้ด้วยไม่มีเครื่องอยู่พอไปเห็นใหม่ๆของนั้นยังไม่เคยประสบพบเห็นคือเห็นได้ความยุ่งความวุ่นวายเป็นของสบายความเพลิดเพลินมัวเมาเป็นของดีความสงบไม่เห็นไม่เคยเห็นไปเห็นเขาแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องว่าเป็นของดีเรื่องอันนี้จึงเป็นที่น่าเห็นใจที่สุดแต่สำหรับผู้ที่รู้จักของดีแล้วป่านี้ไม่ต้องสงสัยที่ว่าความสุขเสมอด้วยความสงบอันนี้ไม่ต้องสงสัยจะวิ่งเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดกาลเวลาเพราะเป็นสบเหตุการณ์แล้วไปเห็นเรื่องกระทึกกุ่นวายอะไรต่างๆของนอกเราจิตมันจะต้องย้อนกลับไปมาหาความสงบหาความสุขตลอดเวลาหาที่พึ่งตลอดเวลาจึงได้เอาความมาเปรียบในพระกันเองเขาฟังว่าดูที่สัตว์ที่อยู่ในลานบัตรของเราตัวแย่มันกลัวกลัวสุนัขกลัวคนเพราะเห็นคนไปแล้วมันเห็นสุนัขมันก็วิ่งเข้ารูเลยสบายที่บึงโมนีไปที่อื่นมันก็ไม่ปลอดภัยมันก็เข้าไปในรูของมันเห็นอะไรมันต้องวิ่งเข้าไปในรูนั้นแม้แต่ฟ้าฝนตกลงมามันก็วิ่งเข้าไปรูก็อยู่อาศัยรูปฏิน้ำอะไรแล้วความสุขความสงบเรื่องปลอดภัยผู้ที่เห็นใจของตนสงบเป็นของเย็นใจของตนสงบเป็นของสุขเป็นความสุขแม้จะประสบเหตุการณ์อะไรมุดกระช่างเถอะจะต้องเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดเวลาเห็นความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายนะเป็นการเดือดร้อนผิดทุกข์อันนี้เรียกว่าพูดแต่เฉพาะเรื่องความสงบเฉยๆปัญญาขั้นนี้เรียกว่าเห็นความสุขสงบเป็นของดีเลิศเขาเรียกว่าปัญญาเกิดจากความโง่ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาขั้นละเอียดลงไปอีกความสุขสงบก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นจากทุกข์หรือพ้นจากความโง่ทีเดียวก็หาไม่มันจะต้องโง่อีกเหมือนกันอันความสงบกว่านั้นน่ะมันยังไม่พ้นจากความโง่เหมือนกันถ้าจะพูดออกมาเปรียบมันก็แย่ที่ว่ามาแล้วนี่มันดิ่งเข้าไปในรูมไปอาศัยรูมมันก็คาดใจว่าปลอดภัยล่ะแต่หาได้ปลอดภัยแท้จริงไหมถ้าเขาตามไปขุดมันก็มีทางไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ลากคอมันออกมาถ้าขุดตามเข้าไปผู้ที่เข้าไปถึงความสงบก็เช่นนั้นเหมือนกันความสงบคือไม่มีปัญญาถ้าไปถึงที่นั้นแล้วก็ได้รับความสุขความสงบแล้วก็ดีใจพอความสุขความสงบมานั้นเย็นใจว่าตนสบายแล้วก็เลยไม่คิดนึกพิจารณาอะไรมากมายเลยไปติดสุขสงบเสียถ้าความไปติดสุขสงบนั้นกลับกลายเป็นคนโง่ขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในเพ่งพิจารณาปัญญาคือค้นคว้าหาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกประการเบื้องต้นทำกลางที่สุดหรือตลอดทั้งความสุขที่มันมีอยู่ในที่นั้นเป็นของสุขแท้จริงแล้วหรือยังคนโง่ทั้งหลายนั้นมีหลักอันละเอียดที่ท่านแสดงไว้น่ะหลักของความโง่น่ะคือความยึดความถือถ้าไปยึดไปถือสิ่งนั้นเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วสิ่งนั้นเรียกว่ายังไปคนอย่างความโง่ผู้ที่เข้าไปอยู่ด้วยความสุขนั้นก็หาว่าสุขเป็นของเราความสงบนั้นก็ว่าสงบเป็นของเรา
ก็เรียกว่ายังพ้นไม่พ้นจากความโง่อยู่นั่นเองท่านจะให้เพ่งพิจารณาอีกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาก็สุขสงบในการหาได้เที่ยงมันถาวรไม่แต่ต้องแปรสภาพและแปรปรวนเหมือนกันจะไปถือร่างเราเป็นของตนทั้งตัวไม่ได้เป็นของจริงของจังไม่ได้ถือเป็นจักแต่ว่าเป็นที่พักอาศัยตัวครั้งตัวคราวถ้าเรียกว่าเปรียบให้เข้าใจกันอีกว่าคนเรานอนแล้วเข้าใจว่าความสุขว่าได้รับความสุขสุขจริงขั้นนี้คือพักผ่อนการงานไม่ต้องทำสุขจริงเดี๋ยวนอนนั่นแหละอันตรายรอบด้านเหมือนกันนี่หากเวลานอนนั่นน่ะมีคนมาขโมยของก็ไม่รู้สึกมันก็จิ๊บหายพอเวลานอนไฟไหม้ก็จิ๊บหายพอเวลาหลับว่าเขาโจรขโมยเขาจะมาฆ่าเขาก็เอาเวลาเราหลับนั่นแหละตายในขณะนั้นสังง่ายที่สุดเราจะเรียกว่าพ้นจากภัยอันตรายไม่ได้เห็นนั้นการหลับการนอนนั้นไม่ใช่เป็นของดีขั้นต้นเราเข้าใจว่าเป็นของดีถูกคือพักผ่อนการงานไม่ต้องอะไรมากมายเวลานั้นพักผ่อนแต่อันตรายตรงนั้นร้ายแรงกว่าที่เราไม่นอนอีกชั้นใดผู้ที่หัดสมถะภาวนาทำสมาธิถ้าไปยินดีกับความสุขสงบก็พ้นจากทุกข์อยู่ฝั่งนั้นครับพระอย่างพระพุทธเจ้าทั้งสอนในพิจารณาถึงเรื่องความยึดความถือความอุปทานถือมั่นเข้าใจตามไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอย่าไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือเป็นของจริงของจังเห็นว่าเป็นในเพียงเครื่องพักผ่อนมันก็หลับนอนเป็นข้างเป็นคราวเท่านั้นนั่นก็แล้วกันจึงจะพ้นจากความโง่เนี่ยท่านที่อธิบายถึงเรื่องความโง่ฉลาดเกิดจากความโง่ได้มาจากความโง่อันนี้อันความฉลาดนั่นน่ะไอ้ความโง่นั่นน่ะถ้าหากว่ายังไม่หมดจะตราบใดมันอาจจะกลับคืนมาเหนือความฉลาดอีกก็ได้หรือมันอาจจะเสื่อมเสียจากภูมิของตนที่ตนฉลาดนั้นก็ได้ดังอธิบายนั้นฉะนั้นน่ะขอให้จับต้นตอเลยบทเบื้องต้นไว้ให้ดีที่อธิบายในวันนี้ว่าถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่บทต้นอธิบายยกขึ้นมาเป็นข้อความสำหรับที่จะจดจำไว้ไปคิดพิจารณาต่อไปแต่มีเนื้อความที่ดังอธิบายบรรยายมาแล้วมากมายนะเพราะฉะนั้นทุกๆคนจงพากันอาศัยประมาทธรรมทุกความไปประมาทนำเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้าที่อธิบายมานี่แหละไปพิจารณาต่อไปก็จะเป็นหนทางเกิดปัญญาฉลาดแจ่มแจ้งในความสุขความเจริญตาต้องควรแก่ภูมิปัญญาของตนโดยไหนอธิบายมาด้วยเหตุการณ์